อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวส์คุณเต้ยอภิวัฒน์นะครับแจงดราม่าดังแล้วทิ้งแฟนเล่าไทม์ไลน์สร้างโลก2ใบคุณเต้ยอภิวัตรร่ายยาวเหยียดแจงปมสร้างโลก2ใบหลังโดนแฉดังแล้วทิ้งแฟนไปคบผู้หญิงคนใหม่สายเปจัดหนักแถมบ้าผู้หญิงเล่าทำลายละเอียดยิบสาวนอกับขอเรื่องราวเป็นอย่างไรจากกรณีเต้ยอภิวัตรหรือคุณเต้ยนะครับนักร้องหนุ่มสุดฮอตเจ้าของเพลงดังอย่างฉันยังรักเธอถ้าอ้ายหน้าใหม่อยู่บ่ได้และยังมีอีกหลากหลายผลงานเพลงนะครับถูก Facebook Page เจ๊เผือกนะฮะออกมาแฉระบุว่าครูเต้ยมีแฟนอยู่แล้วชื่อนอแต่แอบไปคบซ้อนกับผู้หญิงชื่อขอสร้างโลก2ใบทั้งที่คบกับนอตั้งแต่ยังไม่โด่งดังนะครับแถมยังบอกว่าครูเต้ยพอโด่งดังแล้วมีเงินเยอะกลายเป็นผู้ชายสายเปบ้าผู้หญิงล่าสุดนะครับเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมานะฮะครูเต้ยได้โพสต์ชี้แจงยาวเหยียดในกลุ่ม Facebook บ้านครูเต้ยทั้งเรื่องคบซ้อนดังแล้วทิ้งแฟนเรื่องทำตัวเป็นสายเปเรื่องบ้าผู้หญิงโดยคูเตอร์ยอมรับว่าคบกับนอได้ปีกว่าๆตั้งแต่ยังไม่ดังเราคบเลิกๆกันตลอดนอเป็นผู้หญิงที่ดีมากแต่ตนไม่ดีเลวเองทำงานห่างกันตนมักมีผู้หญิงคนอื่นทำให้ตนทะเลาะ กับนอเรื่องผู้หญิงบ้างบางครั้งก็เป็นเรื่องส่วนตัวของชีวิตคู่หรือเรื่องนิสัยและอารมณ์ปกติตนกับนอจะเลิกกันไม่นานเกิน1เดือนแต่เมื่อเดือนเมษายน2562เราเลิกกันนาน 5-6 เดือนระหว่างนั้นตนก็มีคนเข้ามาคุยด้วยและตนก็คุยกับทุกคนแต่ถึงกระนั้นคนที่เข้ามายังไม่ใช่จนบางทีก็มีคิดว่าตนคงเป็นคู่แท้กับนอจริงๆจนกระทั่งเมื่อเดือนกันยายน2562นะครับตนได้เจอกับขอและให้เพื่อนไปขอ Facebook ให้เมื่อทักไปคุยก็ดูเหมือนขอจะไม่ค่อยอยากคุยด้วยถามคำตอบคำช่วงหลังเลยไม่ได้มีการทักไปอีกจนกระทั่งต้นเดือนตุลาคม2562นะครับตนทนความคิดถึงนอไม่ไหวจึงกลับไปคืนดีนอให้อภัยตนแต่ครั้งนี้คืนดีไม่ได้ถึงเดือนสุดท้ายเราก็เลิกกันอีกเราเลยตัดสินใจเลิกจริงจังจะไม่กลับมาคบกันอีกแล้วต่อมาเดือนพฤศจิกายนนะครับตนลองทักไปหาขออีกครั้งเขาตอบแชทมากขึ้นเลยได้คุยกันจนได้คบหากันเรื่องที่บอกว่าตนเป็นสายเปบ้าผู้หญิงนะฮะบอกได้เลยว่าแฟนทุกคนที่คบตนทำแบบนี้หมดตอนคบนอตนก็ไม่ได้ให้นอทำงานและยังให้เงินเดือนใช้จ่ายค่ารถให้ซื้อสร้อยทองแหวนเพชรแต่ให้เฉพาะวันที่สำคัญส่วนกับขอตนยอมรับว่าซื้อของให้จริงแต่ก็ให้ในวันสำคัญตนคิดว่าจะดูแลขอเหมือนกับดูแลนอเพราะตนไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับตนไม่ใช่คนขี้เหนียวครอบครัวญาติพี่น้องและเพื่อนๆจะรู้ดีถ้ามีตนก็ให้ไม่ใช่เฉพาะแฟนนะฮะแต่อยากให้ทุกคนมีความสุขทั้งนี้ตนไม่ได้มาแก้ตัวแค่มาบอกความจริงก็ติดตามข้อความเต็มๆได้ใน Facebook ของครูเต้ยนะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com ฝากพีนิวส์ Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิวส์ IG พีนิวส์ Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ